ปเบิ่งการขันบาเตะสิงขันรัฐมนตรีกระทรวงการประเทศที่ว่าปัจจุบันกำลังมาแห้งดักดุเดือดซะเหลือเกินนะสักว่าการขันกีฬามวลชนและกำลังแบกห้ามสิงขันรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเพื่อสร้างขบวนการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งของทัพสามมังกรครบรอบ75ปีอย่างยิ่งใหญ่กันเลยนะรูปแบบการขันก็มีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะก็คือจะได้เอาทีมจากต่างแคว้นจากเขตต่างๆหน่อยมาหวมในปีนี้ถือว่าเป็นการเปิดกว้างกันเลยนะโดยการขันก็จะจัดการขันระหว่างวันที่5หา13มังกร2พ.ศ. 3เนาะอยู่ที่สนามกีฬาลักห้าของทัพนั่นเองนะสำหรับปีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะมี8ทีมเข้าร่วมซึ่งแต่ทีมก็มาจากโซนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีจากเขตต่างๆของกองทัพนั่นเองนะซึ่งก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ทีมนะครับเอาทีม1ที่2ผ่านเข้ารอบ4ทีมต่อไปนะสายกอกับประกอบมีกองบัสการไซสมบูรณ์แซมเคส3เราพบปืนใหญ่หน้าดินทีมอันดับ3ในนครหลวงต่อมาก็เป็นกองบัสการสัญญาบุรีนะแซมเคส2ต่อมาก็เป็นเราพบรถตั้งหยาดเกาะอันดับ2จากนครหลวงส่วนมาซ้ายคอประกอบมีกองบัญชาการอุดมไซแซมเขต1กองบัญชาการจำปาสักแซมเขต5และกับกรม213แซมเขตนครหลวงและกับอีก1ทีมเป็นแซมเขต4นะซึ่งนี่เป็นทีมเขาห่วมนะซึ่งล่าสุดนะในเมื่อวานนี้วันที่11มังกร2พ.ศ. 3เป็นการขันในรอบ4ทีมสุดท้ายนะคู่ทมิตรก็เป็นทางด้านเราฮบรถตั้งยานเกาะสามารถเอาชนะทั้งนั้นกองบัญชาการจำปาสักไป2ประตูต่อ0นะส่วนคู่ที่2เป็นทางด้านกรม213เนาะสามารถเอาชนะกองบัญชาการไซสมบูรณ์ไปได้กรม213แซมเขตนครหลวงเนาะโคจรไปพบกันทางนั้นเราพบรถตั้งยานเกาะอันดับ2ของเขตนครหลวงเนาะซึ่งว่าหอบซิงอันดับ3เป็นทางด้านกองบัญชาการไซสมบูรณ์ไปพบกันทางนั้นของบัญชาการจำสักส่วนจะแข่งขันในมื้อนี้นะอยู่ที่สนามกีฬาลักห้ากองทัพเวลา 14:00 น.สุดๆนะส่วนในซิงซาเลอร์จะไปแข่งขันในมื้ออื่นนะคือวันที่13มังกร2พ.ศ. 3อยู่ที่สนามกีฬากองทัพลักห้าซึ่งก็จะแข่งขันในตอนแรงนะเวลา 14:00 น.เป็นต้นไปนะถ้าติดตามก็แล้วกันผลการแข่งขันจะเป็นแบบใด